ตาดาเดี๋ยววันนี้เราจะมารูมทัวร์สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนะจะพาไปดูโต๊ะเครื่องแป้งของสบัดเป็นหนึ่งในรีเควสที่เยอะมากๆหลังจากนัดได้โหวตไปว่าอยากเห็นนัดทำคลิปอะไรนัดเพิ่งรู้ว่ามีคนอยากเห็นโต๊ะเครื่องแป้งนัดเยอะเอางี้เดี๋ยววันนี้นะจะพาไปดูโต๊ะเครื่องแป้งของนัทนะคะต้องบอกก่อนว่าโต๊ะเครื่องแป้งของนัทเนี่ยไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนเพราะโต๊ะเครื่องแป้งของนัทเป็นแบบนี้คือมันไม่มีอะไรเลยหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยพี่นัทสะบัดแป้งโต๊ะเครื่องแป้งต้องมีเครื่องสำอางเยอะมากใช่ไหมจริงๆเราต้องบอกว่าคือด้วยความที่เราแต่งหน้าแบบแต่ละลุคอะแต่ละวันคือไม่เหมือนกันดังนั้นโต๊ะเครื่องแป้งของนัทจะว่างเปล่าเพราะว่านัทต้องจัดเครื่องสำอางใหม่ในทุกๆวันนะคะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวนัทก็จะพาไปดูแล้วกันว่านัทมีเครื่องสำอางอะไรในห้องที่เราเป็นสตูดิโอสะบัดแปรงบ้างแล้วเดี๋ยวนัทก็จะพาไปบอกแหล่งซื้อเครื่องสำอางใหม่ล่าสุดนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าฮิตกันมากๆการันตีว่าเป็นเครื่องสำอางแท้แล้วก็ส่วนลดแบบจุกๆและรวมถึงการที่เราจะแต่งหน้าลุคนี้จะต้องเตรียมอะไรก็ไปเตรียมของด้วยกันนะคะไปค่ะอ่ะตรงนี้ก็คือมุมประจำที่แบบเวลานัดแบบสะบัดแปรงนะคะคือโต๊ะนี้แหละหลายคนบอกโอ๊ยทำไมพี่นัดเวลาไลฟ์แบบหน้าสว่างมากก็คือไฟประมาณ80ล้านดวงนะคะและนี่คือเก้าอี้คู่บุญนะเก้าอี้ตัวนี้อยู่กับนัดมาตั้งแต่แบบประมาณ2ปีแล้วอะและเดี๋ยวเราจะมาแบบจำลองมุมให้ดูก่อนทุกคนคิดว่าภาพเบื้องหลังมันต้องหรูหราไหมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสะบัดแปรงวะเมื่อกี้คือภาพที่ทุกคนเห็นนะของจริงคือแบบเกิดจากการเอากล่องเครื่องประดับมาตั้งพร้อมกับแบบขวดซัมติงใส่ขวดแล้วก็โทรศัพท์มาวางไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูโต๊ะเครื่องแป้งของนัทก่อนว่ามีอะไรบ้างคือจริงๆโต๊ะตัวนี้อันดับแรกเลยคือมันแบบมันมีล้อเพราะว่าห้องเนี้ยนัททำมุมไว้แบบ3มุมอะไรเงี้ยเวลาคนดูก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยนัทเปลี่ยนมุมไปมาโต๊ะเครื่องแป้งที่นัททำสำหรับแป้งนะคะมันก็จะมีอยู่แบบ3เกะด้วยกันเกะแรกก็จะเป็นแบบว่าคูชั่นทั้งหลายทั้งแหล่ซึ่งขอลองนับคูชั่นแกล้งๆเลยกันว่านัทมีคูชั่นทั้งหมดกี่อันนะไม่เคยนับเหมือนกันเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันว่าตัวเองเป็นคนที่มีคูชั่นทั้งหมด19เฉพาะที่อยู่ตรงนี้ที่แบบแกะๆมานะ wow. มาเกะที่2 อันนี้ proud to present นิดนึงเพราะเกะนี้จะเป็นเกะที่แบบเป็นปัจจัยหลักในการแต่งหน้าเพราะว่าจะเป็นบรรดา eyeshadow ทั้งหลาย BAM และนี่คือทั้งหมดที่อยู่ในเกะกลางนะก็คือเป็นบรรดา eyeshadow palette ที่แบบมีซึ่งเพิ่งรู้ว่าบางอันก็ยังไม่ได้แบบโดนแตะแม้แต่นิดเดียวมางั้นเรามาดูเกะสุดท้ายนะคะตาดาและเกะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นพวกไฮไลท์คอนทัวร์บลัชออนต่างๆนะมางั้นเดี๋ยวเราไปดูมูฟโซนใหญ่ของเรานะคะว่ามีอะไรบ้างงั้นโซนนี้ก็จะเป็นรวมๆนะคะก็จะมีตั้งแต่แบบพวกเมคอัพเบสนะคะรองพื้นสเปรย์ที่น่าใช้แปรงลิปสติกอุปกรณ์แบบซัมติงบราบราเนาะแล้วก็จะเป็นทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็จะมาอยู่ตรงนี้อะไรแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเตรียมลุคสำหรับการแต่งหน้าเริ่มกันเลยดีกว่าเราต้องเริ่มจากการใช้คอนซีลเลอร์ก่อนเลยเราจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ของทาเชฟเทปนะคะตัวกันแดดคิวแล้วก็เอ้ยกระแดดหมดเดี๋ยวเราหาซื้ออันใหม่งั้นก็เตรียมเรื่องของผิวก่อนนะคะก็จะเป็นพวกเมคอัพเบสโอ้ยสภาพฟองน้ำมากคือทุกอันแบบยับเยินมากอายขายขี้หน้ามากๆลิปสติกจริงๆลิปสติกสีแบบประมาณนี้เรื่องของมาสคาร่าเดี๋ยวนี้เราใช้เป็นมาสคาร่าตัวโปรดของเรานะคะแล้วก็แปรงอันนี้จะเป็นแบบเซตแป้งประจำที่นาใช้เราจะยกไปทั้งอันเลยป่ะสีตาก็คือจะแบบอีดอกครบทุกสี Juvia Girl เอาไม่มีสีเหลืองตัน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 อ่ะเหลืองส้มเหลืองส้มมีละแดงชมพูมีเดี๋ยวนะมีแดงชมพูมีคือเวลาที่นะจะเตรียมเครื่องสำอางก่อนไลฟ์นะคะนะก็จะไล่จากแบบขั้นตอนแรกจริงๆแบบที่เราใช้เนาะก็จะเริ่มจากสเปรย์แต่งหน้าเมคอัพเบสรองพื้นคอนซีลเลอร์คอร์เรคเตอร์นะคะแล้วก็เป็นพวกแบบคอนทัวร์ครีมใดๆ
ขนตานะคะเราก็เรียงไว้ก่อนแบบนี้สีดำอินไลเนอร์คือแบบจนมากจะหมดแล้วเดี๋ยวเราต้องสั่งด้วยนี่สองเขียนคิ้วซึ่งอันนี้หมุนให้ตายคือแบบไม่ออกแล้วแค่นี้มีใครเห็นมั่งแค่นี้ก็คือเดี๋ยววันนี้เราก็จะสั่งด้วยนะคะแล้วก็ฟองน้ำสภาพแบบซื้อเถอะนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะแบบแต่งตอนนี้เรามีของที่ต้องซื้อซึ่งอย่างที่ต้นคลิปน่าบอกไปนะคะนอกจากจะพามาดูโต๊ะเครื่องสำอางแล้วเนี่ยน่าจะบอกแหล่งซื้อเครื่องสำอางค่ะอย่างตอนเนี้ยคือเวลามันคือ4:30ของที่เราจะแต่งเนี้ยเอ้ยมันหมดพอดีถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อเลยเนี่ยผู้หญิงอย่างเราก็คือจะลืมหรือเปล่าหรือแบบว่าของถ้าอยากซื้อมันต้องได้ซื้อเดี๋ยวนั้นถ้าไม่ได้ซื้อมันก็จะไม่ได้ซื้อไปเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะก็เลยแบบรักในการแบบช้อปปิ้งออนไลน์มากๆซึ่งแอปพลิเคชันล่าสุดที่ตอนนี้นะติดคือ JD Central นั่นเองค่ะความเก๋คือ Welcome คูปองพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อช้อปปิ้งครั้งแรกใน JD Central รับคูปอง100 บาท Oh my god 100 บาทสำหรับซื้อของในแอปพลิเคชันเมื่อซื้อขั้นต่ำครบ200คือเหมือนได้แบบเราซื้อ200เราได้ส่วนลด100 บาทคือเวอร์มากนะคะแอปพลิเคชันเนี่ยใช้ง่ายมากจริงๆแล้วหน้าต่างแอปพลิเคชันก็จะมีแบบหลายหมวดเยอะมากเครื่องใช้ไฟฟ้าสปอร์ตหรือว่าจะเป็นหมวดเครื่องสำอางอย่างวันนี้เนี่ยเราก็จะคลิกไปที่คำว่าหมวดหมู่นะคะแล้วเราก็จะไปบริเวณสุขภาพและความงามเขาจะแบ่งแยกแบบชัดเจนมากไม่ว่าจะเป็นดูแลผิวหน้าเส้นผมดูแลผิวกายช่องปากเครื่องสำอางสุขภาพและสุขภาพทางเพศนะคะรวมถึงน้ำหอมด้วยงานอันดับแรกนะคะเราจะไปตามหาของที่เราขาดก่อนก็จะเป็นในหมวดของเครื่องสำอางกันแดดน่าจะอยู่ในหมวดใบหน้านะนะคิดว่าเฮ้ยคือนางรวมทุกแบรนด์มากไม่ว่าจะเป็น Maybelline New York หรือว่าแป้งส่วนของแบบว่า Laura Mercier นะคะสมมุติว่าในเมื่อหมวดตรงนี้มันเยอะมากนะคะให้เราทำยังไงเราลองเสิร์ชเลยคำว่ากันแดด SPF 50มาดูซิเธอคือมันลดตรงที่แบบมันรวมทุกยี่ห้อเอาไว้พร้อมกับบอกราคาที่มีส่วนลดนะฮะเราก็จะสั่งอันนี้นะคะกันแดดตัวนี้ปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่าลด 7% นะคะ JD Point ได้รับสูงสุด399 พอยต์คือทุกครั้งที่เราสั่งซื้อนะคะ wow. เราจะได้พอยต์สะสมไปด้วยเอาไว้ใช้เป็นส่วนลดในครั้งต่อไปเราจะใส่รถเข็นตะดา1ชิ้นค่ะเริ่มเพิ่มสินค้าลงในรถเข็นเรียบร้อยนะคะที่เข็นคิ้วใช่ไหมเพิ่มใส่ในรถเข็นเอาเป็นสี Dark Brown ฟองน้ำเจอแล้ว Real Technique นะคะ1อันเลยเริ่มเพิ่มลงในรถเข็นอันนี้ได้รับส่วนลด 34% จาก149เหลือเพียงแค่99 บาทเพิ่มลงในรถเข็นเราจะซื้อเป็น Maybelline New York Color Show Eyeliner นะคะ Deep Black 3กรัมลด 25% เขามีถุงยางและเจลหรอหรือเนี่ยขอดูหน่อยแกมียี่ห้อแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นขอซื้อมา1ได้ไหมน้ำหอมผู้หญิงนะคะกลิ่นที่อยากมีแล้วยังไม่ได้อ่ะงั้นเราจะซื้อเป็น Chloe นะคะ Eau de Parfum ใช้จนหมดไปแล้ว1อันอ่ะงั้นเราไปที่รถเข็นกันนะคะตอนนี้นะคะค่าของอยู่ที่ 5,244 บาทแต่ว่าค่าจะส่งอยู่ที่55บาทนะคะแล้วเราก็จะอ่ะเรายืนยันในการใช้คูปองนะคะติ๊งอ๋อพอเราใช้คูปองไปปุ๊บก็คือมันก็จะลดไปให้เลยว่าจาก 5,299 ใช่ป่ะเหลือเพียงแค่ 5,199 บาทชำระเงินชำระเงินเรียบร้อยนะคะนะซื้อของไปทั้งหมด 5,199 บาทนะคะจาก JD Central ซึ่งนะได้ใช้คูปองส่วนลดนะคะถึง100บาทอันนี้เป็นคูปองสำหรับครั้งแรกที่แบบว่าเราเข้ามาซื้อเราก็จะได้รับส่วนลดเลยทันทีซึ่งไปเดินที่ห้างก็ไม่มีแบบนี้มาให้อ่ะเพียงแค่นี้นะคะนัดก็จะได้เครื่องสำอางที่นัดขาดไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ใครที่อยากดู Makeup Tutorial Look นี้นะคะก็รอติดตามเพราะว่าน่าจะอัดหลังจากนี้ไม่เกิน 1-2 วันเพราะเขาบอกว่าทาง JD Central นะคะจะส่งเครื่องสำอางที่เราได้สั่งไปเนี่ยไม่เกินเวลาตามนี้นะคะคือถือได้ว่าเร็วมากๆนะคะกับการที่เราสามารถช้อปปิ้งอยู่บ้านแม้กระทั่งตอนนี้เวลา
4:58 PM ฉันก็สามารถซื้อที่เขียนคิ้วซื้อน้ำหอมได้นะคะโดยที่การันตีว่าเป็นของแท้ได้รับส่วนลดแต่จริงๆมันยังมีหมวดอื่นอีกเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปซื้อได้อย่างเช่นของใช้ในบ้านก็มีนะแบบน้ำยาล้างจานหมดนึกออกปะขี้ออกไปก็สั่งทาง JD Central ก็ได้นะคะยังไงวันนี้นัทก็ลาไปก่อนใครที่อยากให้นัททำคลิปเหมือนแบบว่ารูมทัวร์ในส่วนไหนอีกก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีชอบเครื่องสำอางหรือใช้เครื่องสำอางชิ้นไหนเหมือนกันก็เมนต์เข้ามาเมาๆคุยกันนะคะแล้วฝากติดตามนะคะ Make Up Tutorial Look ที่เรากำลังจะแต่งด้วยนะคะยังไงคืนนี้นะขอตัวไปนอนก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะน้าจะพาไปดูโต๊ะเครื่องแป้งของน้าละกันเนาะเพราะมีคนบอกเยอะมากว่าพี่น้าหนูขอดูโต๊ะเครื่องแป้งพี่น้าหน่อยสะบัดต่อไม่รอแล้วนะ